จปีนี้ต้องกินให้เป็นถึงจะดีกับสุขภาพด้วยนะครับมีข้อแนะนำมาจากทางคุณหมอนะครับคุณหมอโอ๊กนะครับคุณหมอหน้าใสนะฮะแนะนำนะครับก็บอกว่าการกินเจในปีนี้นะครับควรจะต้องดูแลให้ดีนะครับคือคุณหมอโอ๊กหรือคุณหมอสมิธอารยะสกุลนะครับคนเนี่ยจะคุ้นคุณหมอเนี่ยในวงการบันเทิงมากกว่าไม่ค่อยเห็นกับบทบาทแบบนี้แต่จริงๆแล้ว คุณหมอเนี่ยเป็นแพทย์ด้านแอนตี้เอจจิ้งอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะครับบอกว่าควรจะหลีกเลี่ยงอาหารเจประเภทผัดประเภททอดเพราะว่าพวกนี้เนี่ยใช้น้ำมันเยอะเน้นในเรื่องของต้มนึ่งอบนะครับอันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้เป็นชีวิตประจำวันเลยนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะช่วงกินเจนะครับอาหารไทยเนี่ยดีมากๆอย่างเช่นน้ำพริกผักสดนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องเป็นน้ำพริกเจนะครับคู่กับผักสดผักพื้นบ้านของเราเนี่ยนะฮะซึ่งนอกเหนือจากการเลือกทานให้เหมาะสมและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วนะครับก็ไม่ควรจะกินกันแบบเดิมๆซ้ำๆทุกวันทุกวันเพราะว่าถ้ากินผักมากเกินไปท้องอาจจะอืดการกินเจที่มีส่วนผสมของแป้งมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เอามาทำกันเยอะนะครับลักษณะคล้ายกับเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดนะครับเป็นหมูปลอมเป็ดปลอมเป็ดเจอย่างนี้นะฮะก็ปรากฏว่าถ้าทานมากเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะอ้วนได้และจริงๆแล้วนะครับการกินเจเนี่ยไม่ได้ว่าเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยควรจะต้องกินให้สมดุลและให้เกิดคุณค่าทางโภชนาการให้เหมาะสมกับวัยไปติดตามฟังจากคุณหมอสมิธนี่แหละครับเด็กๆหลายท่านที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เลือกวิธีการทานพวกมังสวิรัติตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยถ้าจัดได้บาลานซ์จริงๆเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ดันว่าอาหารเจในยุคนี้มันอาจจะหายยากนิดนึงที่จะดีต่อสุขภาพเพราะว่าบางคนไปตีความเป็นเรื่องรสชาติซะมากกว่านะครับก็ต้องดูแลเด็กๆด้วยนะครับอาจจะให้เสริมพวกนมถั่วเหลืองชนิดเจนะครับหรือว่าอาจจะให้เสริมด้วยพวกธัญพืชแบบคีนัวอะไรแบบนี้เพื่อให้กรดอะมิโนมันครบถ้าผู้สูงวัยเนี่ยนะครับเราหมอว่าแนะนำให้ทานได้นะครับเพราะว่าอาหารเจเนี่ยค่อนข้างเหมาะด้วยซ้ำไปนะครับถ้าปรุงไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะนะครับอาจจะเน้นเป็นลักษณะต้มนะครับหรือว่าตุ๋นให้เปื่อยเพราะฉะนั้นกินเจให้ถูกวิธีควรจะดูที่การปรุงที่ไม่มันเกินไปนะครับใช้เนื้อสัตว์ทดแทนที่เป็นเนื้อสัตว์ที่ผลิตจากถั่วเหลืองนะครับแล้วก็ใช้พวกอาหารที่ไม่ได้ทอดแล้วก็ไม่ได้ปรุงเค็มจัดหรือว่าหวานจัดเกินไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้ทุกเพศทุกวัยก็ทานได้ครับเน้นต้มนึ่งอบนะครับอย่าไปทอดเพราะว่ามันน้ำมันมากนะครับโอ้โหคือสูตรที่คุณหมอโอ๊กบอกเนี่ยใช้ได้ตลอดทั้งปีไม่เฉพาะช่วงกินเจเลยนะคะแล้วก็จะทำให้สุขภาพดีผิวพรรณสวยงามด้วยหน้าใสหน้าใสเหมือนโอ๊กอย่างเงี้ยนะครับ